มากันที่อีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยยิ้มแก้มปริกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับแฟนคลับคู่จิ้น NY ที่ตอนนี้น่าจะเป็นคู่จริงแล้วล่ะนั่นคือคู่ของณเดชน์คูกิมิยะแล้วก็น้องยาย่าอุรัสยานะคะคือถ้าพูดถึง FC เบอร์หนึ่งของคู่นี้มันไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกคุณผู้ชมก็ต้องยกให้คุณแม่แก้วของณเดชน์เนี่ยแหละค่ะที่เรียกว่ามักจะเป็นฝ่ายชงเป็นคนขยันชงภาพคู่ของลูกๆรายงานความหวานให้เราได้ฟินกันอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็โมเมนต์ล่าสุดที่แม่แก้วเขาโพสต์ลงโซเชียลแฟนๆก็ต้องยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แต่หัวเราะตามไม่ได้เพราะว่าเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่สามารถทำให้จิ้นต่อได้อ่ะเป็นภาพคู่ภาพนี้แคปชั่นก็คือสวัสดียามเช้าวันพฤหัสบดี แม่ขออวยพรให้ณเดชน์ยาย่าและทุกคน FC จงมีแต่ความปิติสุขสำเร็จเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกายวาจาใจตลอดปลอดภัยจากภัยทั้งปวงพร้อมทั้งจงเป็นผู้งอกงามไพบูลย์ในทรัพย์สุขเย็นตลอดการเป็นนิทเทิร์นสาธุ Good morning Thursday แล้วก็เมนชั่นไปที่คูกิมิยะแล้วก็อุรัสยะด้วยนี่แหละค่ะหลายๆคนพอเห็นภาพนี้ก็คิดว่ามันเป็นรูปภาพธรรมดาแต่ถ้าเป็นคนพายเรืออย่างฉันจะบอกว่าเอ๊ะเขามองเห็นบ้านในอนาคตของเขาเนี่ยเหรอเดี๋ยวเป็นแปลนบ้านไง no ทำไมหรอผมรู้หรอคืออะไรอ่ะรู้ว่าอะไรแปลนบ้านเนี้ยทำไมอ่ะคนออกแบบแปลนเนี้ยครับคนออกแบบบ้านเดียวกับบ้านผมอ้าววงในแล้วไงต่อแล้วยังไงต่อฮะเอ้าเขากำลังรอฟันกันอยู่เนี่ยบ้านคือบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านในอนาคต NY แน่นอนแต่แบบบ้านเนี้ยผมรู้บ้านใครได้ไหมบอกได้ไหมฮะบอกได้ไหมบอกได้บอกได้เหรอบอกได้แล้วทำไมไม่บอกบ้านใครอ่ะพออยู่เนี่ยพี่ก่อนถามเจ้าของบ้านเท่าก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาบอกแต่คือจริงๆภาพเนี้ยคือภาพที่ณเดชน์ยาย่าถ่ายในบ้านของพี่หนึ่งณรงค์วิทย์ป่ะใช่ก็เรียกแบบบ้านพี่หนึ่งณรงค์วิทย์เป็นโมเดลบ้านพี่หนึ่งณรงค์วิทย์เราเห็นเขาอัปเดตใน Facebook อยู่เขาโมเดลบ้านนี้ก็คือคนออกแบบบ้านผมนี่แหละก็เลยรู้แต่ไม่รู้ว่าเอ๊ะไปปรึกษาหาคนออกแบบเนี่ยพูดในแง่ของความจริงแต่ถ้าพูดในแง่ของมโนแม่พายเรืออย่างเราก็แบบอุ๊ยเต็งบ้านพี่หนึ่งสวยจังเลยเนาะบ้านของเราเป็นแบบนี้ดีมั้ยนะหรือเธอพี่หนึ่งครับออกแบบบ้านนี้ไม่วานมาออกแบบให้เราหน่อยใช่ยายกับน้าเด็กน้ารับจากไหลแล้วเนี่ยสามบ้านจิ้นใครก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นจิ้นไปเถอะค่ะพวกเรามีความสุขเพราะเขายังเปลี่ยนมาเป็นคู่จริงได้เลยสำหรับคู่ฉันเขินทำไมก็ไม่ลง